วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Battle of Humankind กันอีกแล้วนะครับในวันนี้การต่อสู้ของมวลมนุษยชาตินั้นจะเป็นตอนสำคัญที่ทำให้หลายๆคนได้เห็นถึงจุดจบที่อาจจะไม่ได้เป็นที่ทุกคนคิดของนโปเลียนโบนาปาร์ตนะครับเรื่องราวเป็นยังไงเนี่ยนะครับผมในวันนี้เรามาฟังกันต่อเลยดีกว่ากับเรื่องราวของนโปเลียนในพาร์ทที่12ต่อจากตอนที่แล้วเลยแม้ว่านโปเลียนนั้นจะหลังชนฝาสุดๆนะครับผมถูกศัตรูเนี่ยรายล้อมเข้ามาจากทุกทิศทุกทางและบุกเข้ามายังฝรั่งเศสณพื้นดินของฝรั่งเศสเองได้แล้วแต่นโปเลียนนั้นก็ยังคงสามารถกำชัยชนะเหนือเหล่าสัมพันธมิตรได้โดยการสร้างชื่อของเขากับการต่อสู้6วันที่ดุเดือดที่สุดใน6 day campaign ที่ถล่มกองทัพไซริเชียของนายพลบลูจนราบคาบโดยตัวเองเนี่ยเสียทหารเพียงแค่ 3,000 กว่าคนในขณะที่กองทัพของบลูเคอร์นั้นเสียไปกว่า 30,000 คนนับได้ว่าเป็นการต่อสู้ในตำนานเลยครับแต่แม้ว่านโปเลียนเนี่ยจะมีความสำเร็จอย่างมากมายมหาศาลใน6 day campaign แต่เขาเนี่ยจะทำยังไงต่อล่ะเพราะว่าจัดการบลูเคอร์ได้ก็จริงแต่กองทัพของสัมพันธมิตรยังคงแข็งแกร่งกว่ากองทัพของนโปเลียนอยู่มากแม้ว่านโปเลียนจะมีชัยชนะที่ทางเหนือแต่ในทางใต้เองกองทัพของชวาร์เซนเบิร์กนั้นก็สามารถข้ามแม่น้ำเซนมาได้สำเร็จโดยตัวของนายพลอูดิโนและวิกเตอร์ไม่สามารถป้องกันการข้ามแม่น้ำในครั้งนี้ได้ทำให้นโปเลียนนั้นต้องเดินทางแยกลงมาเพื่อที่เขาเนี่ยจะมาจัดการกับกองทัพของชวาร์เซนเบิร์กแต่กว่าที่นโปเลียนเนี่ยจะลงมาข้างล่างได้ข่าวความพ่ายแพ้ของบลูเคอร์ก็ได้ยินไปถึงหูของชวาร์เซนเบิร์กก่อนแล้วทำให้ชวาร์เซนเบิร์กนั้นสั่งถอยทัพในทันทีแต่การถอยทัพในครั้งนี้ที่จะนำทัพต่างๆที่แยกย้ายกันไปข้ามแม่น้ำมารวมตัวกันใหม่ก็ใช่ว่าคำสั่งนี้นั้นจะสั่งแล้วสามารถทำให้ทุกคนเนี่ยหนีออกมาได้อย่างทันท่วงทีกองทัพวิกเกนสไตน์นั้นได้ถูกจัดการไปก่อนโดยมีผู้เสียชีวิตประมาณ 2,000 คนและชัยชนะก็ได้ตกอยู่ในมือของนโปเลียนอีกครั้งแต่ทุกอย่างก็ใช่ว่าจะเป็นไปดั่งใจนโปเลียนนโปเลียนได้สั่งให้วิกเตอร์นั้นไปยึดสะพานด้านล่างที่มอนเทโรแต่ดูเหมือนว่ามันจะช้าเกินไปทำให้สุดท้ายนโปเลียนก็ไม่พอใจกับผลงานของวิกเตอร์เป็นอย่างมากและปลดเขาออกและให้นายพลเจอราร์ดนั้นเข้ามาคุมทัพแทนแต่ถึงจะมีกระท่อนกระแท่นไปบ้างนะครับทุกอย่างก็ดูจะราบรื่นดีสำหรับนโปเลียนอยู่ในตอนนี้เพราะในวันถัดมาเนี่ยก็ได้เกิดการต่อสู้ที่สมรภูมิแห่งมอนเทโรขึ้นนะครับผมและในการต่อสู้ในคราวนี้ชัยชนะเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะอยู่ข้างฝรั่งเศสอีกแล้วนะครับนโปเลียนกำชัยชนะได้อีกครั้งหนึ่งและการต่อสู้ในครั้งนี้เองเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่นโปเลียนเนี่ยถูกยกย่องเป็นอย่างมากเพราะจากปากคำก็ได้บอกกันว่านโปเลียนเนี่ยลงมาเล็งปืนใหญ่ด้วยตัวของเขาเองเลยนะครับถือได้ว่าเป็นการกระทำที่ได้รับการยกย่องจากทหารราบเป็นอย่างมากแล้วก็ปลุกกำลังใจของกองทัพได้อย่างดีเยี่ยมในตอนนี้เหล่ากองทัพของสัมพันธมิตรต้องร่นถอยหนีจากความเก่งกาจของนโปเลียนนะครับซึ่งในระหว่างเดียวกันนี้เองเนี่ยการเจรจาก็ได้เปิดขึ้นอีกครั้งนะตอนนี้เองหากใครจำได้นะก่อนหน้านี้การเจรจามีขึ้นก่อนหน้านี้ในตอนที่กองทัพของสัมพันธมิตรที่มีมากกว่าฝรั่งเศสแบบมากๆเลยแล้วก็ดูจะได้เปรียบเป็นอย่างมากแต่ก็ยังเกรงกลัวนโปเลียนอยู่เนี่ยยังแบบยื่นข้อเสนอเลยว่าให้ฝรั่งเศสเนี่ยคืนดินแดนที่ยึดมาซะแล้วก็กลับไปยังเขตแดนของตัวเองก็ให้นโปเลียนไปจักรพรรดิต่อไปได้แต่ในตอนนี้ขนาดส่งกองทัพเข้ามาแล้วถูกนโปเลียนตบอยู่แต่ก็ยังอยู่ในดินแดนของฝรั่งเศสถูกป่ะก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าฝรั่งเศสเนี่ยเสียเปรียบอยู่แต่ทางสัมพันธมิตรก็ต้องการจะจบสงครามลงนะครับผมโดยคราวนี้เองเนี่ยก็มีข้อเสนอที่รัดกุมมากขึ้นโดยการให้ฝรั่งเศสเนี่ยเสียดินแดนไปมากขึ้นนะครับจากดินแดนเบลเยียมที่ฝรั่งเศสเนี่ยยึดครองมาอย่างยาวนานให้ฝรั่งเศสนั้นกลับไปใช้เขตแดนเดิมของตัวเองตั้งแต่ปี1791ซึ่งถือได้ว่าสำหรับนโปเลียนเองเนี่ยมันแบบเป็นความอับอายขายขี้หน้าสุดๆอ่ะเขาไม่ยอมเด็ดขาดถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะเสียเปรียบจากทุกทางเองก็ตามแต่นโปเลียนเองเนี่ยก็อยากจะจบสงครามเหมือนกันนะครับผมเพราะเขาก็รู้ว่าการชนะสงครามเนี่ยยากมากๆเขาได้พยายามจะรื้อฟื้นข้อตกลงที่เคยเสนอมาที่แฟรงก์เฟิร์ตนะครับผมแฟรงก์เฟิร์ตพรอโพโซลที่เสนอมาในช่วงเดือนพฤศจิกาปี1813แต่มันล้มเหลวครับเพราะว่าในตอนนี้เองเนี่ยกองทัพของสัมพันธมิตรอ่ะได้ลุกคืบเข้ามาขนาดนี้แล้วจะให้ยอมขนาดนั้นเนี่ยคงไม่ได้นะครับทำให้สุดท้ายการเจรจานี้ก็ล้มเหลวออกไปแต่ในขณะเดียวกันนี้เองเนี่ยเราก็ต้องบอกกันก่อนว่าภาพรวมของยุโรปในตอนนี้แม้ว่าจะรวมกำลังกันเข้ามาเพื่อจัดการกับฝรั่งเศสให้จงได้ถึงมาจัดการกับนโปเลียนให้ได้เนี่ยแต่พวกเขาก็มีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันนะครับทำให้ตรงนี้เองอ่ะนโปเลียนก็มองว่าถ้าเราไปสามารถดีลกับอาณาจักรอื่นๆได้ทีละอาณาจักรเนี่ยอาจจะสามารถจบสงครามได้ในภาพที่มันสวยกว่านี้ซึ่งเราจริงๆเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะครับผมแล้วนโปเลียนเองเนี่ยก็มีความสามารถมากๆด้วยแต่ความหวังตรงนี้ของนโปเลียนเนี่ยก็ต้องถูกทำลายลงโดยตัวของลอร์ดคาสเซิลเลย์แห่งอังกฤษนะครับผมที่ได้ยื่นสนธิสัญญาโชมองเข้ามาให้เหล่าสัมพันธมิตรได้เซ็นโดยสัญญานี้เนี่ยได้ถูกเซ็นในวันที่1มีนาปี1814นะครับผมซึ่งประกอบไปด้วยรัสเซียปรัสเซียออสเตรียแล้วก็จักรวรรดิอังกฤษนั่นเองตรงนี้เองเนี่ยนะครับผมเขาได้ระบุในสัญญาว่าไม่ให้อาณาจักรใดอาณาจักรหนึ่งแยกกันไปเจรจากับฝรั่งเศสนะครับถ้าเจรจาเนี่ยต้องเจรจาด้วยกันนะครับผมตรงนี้ก็ทำให้นโปเลียนไม่สามารถ
ถไปแยกดีลได้ถูกไหมโดยอังกฤษมีอะไรมาแลกเปลี่ยนกับอาณาจักรเหล่านี้ล่ะที่ทำให้อาณาจักรเหล่านี้ไม่ต้องไปเจรจาแยกนะครับผมนั่นก็คือความร่วมมือกันและเงินจำนวนมากมายมหาศาลซึ่งอังกฤษเนี่ยนะครับผมจะมอบเงินให้จำนวน5 ล้านปอนด์เอามาแบ่งกันในเหล่าสัมพันธมิตรนะครับซึ่ง5 ล้านปอนด์ในยุคนั้นเนี่ยมันเยอะมากๆนะครับผมตีเป็นเงินในยุคนี้เองก็ประมาณ500 ล้านปอนด์ซึ่งค่าเงินในตอนนั้นเองอะถึงแม้ว่ามันจะดูเยอะมากๆในตอนนี้แต่จริงๆอำนาจของ500 ล้านปอนด์ในยุคนั้นมันเยอะกว่านี้เยอะมากๆเลยนะครับเพราะว่าขนาดเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยมันไม่ใหญ่ขนาดนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเงินจำนวนมากมายมหาศาลจริงๆทำให้เหล่าสัมพันธมิตรเนี่ยไม่สามารถปฏิเสธข้อเสนอนี้ได้นะครับผมไม่ต้องร่วมกันในการทำสงครามนี้ให้จบลงและจะต้องพิชิตนโปเลียนลงให้จงได้นอกจากนี้เองนะครับยังมีข้อสัญญาลับด้วยนะครับผมที่พูดถึงเป้าหมายร่วมกันของเราอาณาจักรเหล่านี้ว่า1เลยนะครับผมหลังจากสงครามนี้แล้วเนี่ยจะต้องให้เยอรมันกลายเป็นประเทศของตัวเองขึ้นมาให้สวิตเซอร์แลนด์ให้อิตาลีเนี่ยเป็นประเทศของตัวเองขึ้นมาทางสเปนเองเนี่ยนะครับผมก็จะคืนการปกครองให้สู่กษัตริย์เฟอร์ดินานด์นะครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็ตามนั้นกันไปครับฮอลแลนด์ก็จะต้องได้อิสรภาพการเป็นประเทศออกมาด้วยนี่เป็นคอมมอนเอมนะที่อยู่ในข้อสัญญาลับของสนธิสัญญาโชมองนั่นเองครับต่อจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมก็ยังมีข้อตกลงกันอีกว่าหลังจากที่ร่วมกันกำจัดนโปเลียนได้แล้วเนี่ยจะทำสนธิสัญญา20 ปีกันนะครับผมเพื่อที่ว่าจะทำให้ยุโรปเนี่ยอยู่ในสถานะที่มันปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็ไม่เกิดสงครามกันขึ้นมาซึ่งตรงนี้เองเนี่ยถือได้ว่าเป็นรูปแบบของสัญญาที่ดีมากๆแล้วก็นำมาสู่การป้องกันแผกต่างๆในยุคปัจจุบันนะครับผมจากนั้นเองนะครับต่อจากนั้นเนี่ยหลังจากที่สนธิสัญญาโชมองถูกเซ็นไปเนี้ยเรียกได้ว่าแรงสั่นสะเทือนของมันเนี่ยแรงมากๆเลยนะครับเพราะนโปเลียนไม่สามารถจบสงครามอย่างที่เขาหวังได้แล้วถูกไหมทางเดียวที่นโปเลียนจะจบสงครามได้ก็คือกำลังเท่านั้นและหลายๆฝ่ายเนี่ยก็เหนื่อยกับการทำสงครามเต็มทีแล้วอะแม้แต่คนฝรั่งเศสเองก็ตามเพราะว่าตั้งแต่ยุคของนโปเลียนเนี่ยตอนแรกมันก็ดีอยู่หรอกแต่หลังๆเนี่ยมันมีแต่สงครามยาวนานมากๆเป็น10 ปีแล้วถูกไหมมันทนไม่ไหวแล้วอะสภาพความเป็นอยู่มันก็แย่มากๆทำให้หลายๆเมืองเนี่ยนะครับผมยอมแพ้โดยที่ไม่สู้เลยด้วยซ้ำไปนะครับให้กองทัพของสัมพันธมิตรเนี่ยผ่านเข้ามาแล้วก็แบบเชียร์สัมพันธมิตรด้วยซ้ำว่าเป็นผู้กอบกู้พวกเขาเนี่ยจากภาวะสงครามอันแสนยาวนานหัวเมืองแต่ละเมืองก็ค่อยแตกออกไม่ว่าจะเป็นนองซี่ดีชองหรือว่ามาคอนเองก็ตามทางใต้เองเนี่ยอังกฤษก็ได้ลุกคืบขึ้นมาอย่างหนักนะครับผมโดยกองทัพของเวลลิงตันเนี่ยก็ชนะฝรั่งเศสมาได้ในสมรภูมิแห่งออเทสแล้วก็บุกขึ้นมาเนี่ยลุกคืบเข้ามาในดินแดนของฝรั่งเศสและต่อจากนั้นเนี่ยหลังจากความพ่ายแพ้ที่ออเทสนะครับผมกองทัพของอังกฤษเนี่ยก็ลุกคืบขึ้นมาไปจนถึงบอกโดที่ดูเหมือนว่าบอกโดเนี่ยจะยอมแพ้โดยที่ไม่สู้เลยด้วยซ้ำไปผู้ว่าเมืองเนี่ยนะครับผมใช้สัญลักษณ์ของราชวงศ์เก่าเนี่ยขี่ม้าออกมาโชว์ให้เห็นถึงความยอมจำนนแล้วก็เข้าร่วมกับกองทัพของอังกฤษเลยด้วยซ้ำทำให้ณส่วนนี้เองเนี่ยก็ทำให้ความหวังในการต่อสู้ของนโปเลียนเริ่มลิบหลีขึ้นไปอีกทุกทีเพราะว่าไม่ใช่เขาคนเดียวที่ต้องสู้ถูกไหมในศึกนี้เนี่ยถ้าฝรั่งเศสสู้ด้วยเนี่ยถ้าประชาชนทั้งประเทศลุกฮือกันขึ้นมามันก็สามารถต่อสู้ได้อย่างห้าวหาญและยาวนานมากกว่านี้เหมือนกับที่สเปนลุกฮือกันขึ้นมาแต่ในตอนนี้นโปเลียนน่ะกำลังสูญเสียความนิยมจากประชาชนไปแล้วแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ทุกอย่างจะดีสำหรับประชาชนฝรั่งเศสกับการยอมแพ้นะครับเพราะว่าในการยอมแพ้เองเนี่ยก็เป็นการยอมให้ทหารต่างชาติเข้ามาถูกไหมก็มีการเข้ามาปล้นเข้ามาฆ่าเข้ามาข่มขืนก่อเหตุอะไรแย่ๆมากมายชื่อเสียงของรัสเซียเนี่ยนะครับผมก็แย่มากๆเลยในศึกนี้นะครับผมอย่างพวกทหารคอแซกเนี่ยก็ไปออกปล้นชาวบ้านฝรั่งเศสทำให้มีการต่อต้านจากชาวบ้านขึ้นมาเหมือนกันนะครับชาวบ้านก็สู้คืนเหมือนกันอันนี้ก็เป็นสิ่งแย่ๆที่ตามมาด้วยเหมือนกันนะครับผมแต่เอาเป็นว่าเรามาดูภาพรวมกันต่อดีกว่าว่าในสงครามนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันต่อหลังจากที่ประชาชนชาวฝรั่งเศสนั้นไม่เชื่อมันในนโปเลียนอีกต่อไปหากเราย้อนกลับมาดูในสมรภูมินะครับผมดูเหมือนว่าสถานการณ์เนี่ยตรงข้ามเลยถูกไหมนโปเลียนเนี่ยได้เปรียบเป็นอย่างมากและเขาเนี่ยนะครับผมกำลังไล่กองทัพของชวาร์เซนเบิร์กที่หนีตายกันอย่างจ้าละวันทั้งที่กองทัพของชวาร์เซนเบิร์กอ่ะมีขนาดใหญ่กว่ากองทัพของนโปเลียนถึง2 เท่าเลยครับชวาร์เซนเบิร์กเนี่ยยังกลัวนโปเลียนวิ่งหนีหัวซุกหัวซุนและสุดท้ายเนี่ยก็หนีข้ามแม่น้ำไปได้สำเร็จแต่นโปเลียนเองอ่ะแม้ว่าจะโอ้โหเทพเหลือเกินเนี่ยนะครับไปที่ไหนคนก็กลัวคนก็วิ่งหนีกันหมดแต่อย่าลืมนะครับว่านโปเลียนเนี่ยมันมีอยู่คนเดียวนะครับผมนโปเลียนเนี่ยไม่สามารถอยู่ทุกที่ทุกเวลาได้ตัวของบลูเคอร์ที่เคยพ่ายแพ้ไปเนี่ยตอนแรกก็ถอยมาแต่พอนโปเลียนเนี่ยลงไปจัดการกับชวาร์เซนเบิร์กแทนที่ตัวของเขาเนี่ยจะไปร่วมกับชวาร์เซนเบิร์กอ่ะเขาตัดสินใจบุกปารีสต่อดีกว่าก็หากำลังเสริมอะไรต่างเนี่ยตามทางมาทรัพยากรต่างๆเนี่ยก็บุกคืบหน้าเข้าไปยังปารีสได้นะครับผมโดยที่กองทัพที่นโปเลียนทิ้งเอาไว้อ่ะก็อ่อนแอเกินที่จะต่อต้านบลูเคอร์ได้และนั่นทำให้นโปเลียนเนี่ยต้องละทิ้งแคมเปญด้านใต้มานะครับที่จะไล่ล่าชวาร์เซนเบิร์กต่อกลับมาป้องกันกรุงปารีสจากการบุกของบลูเคอร์ซึ่งนโปเลียนก็ได้นำทัพเนี่ยเดินระยะทางกว่า60 ไมล์ภายในแค่3 วันในถนนที่ยากลำบากแล้วก็แย่มากๆด้วยแต่พอนโปเลียนจะไปถึงแล้วเผด็จศึกบลูเคอร์ก็รู้ตัวก่อนนะครับและทำการหนีออกมาพร้อมกับเผาสะพานทิ้งทำให้กองทัพของนโปเลียนต้องเสียเวลาในการซ่อมสะพานอีก1 วันเต็มๆแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับนโปเลียนเนี่ยก็พร้อมที่จะบดขยี้บลู
ูเคอร์ให้ตายในทันทีอยู่ดีแต่บูเคอร์เนี่ยมีเวลาเพิ่ม1วันสำหรับเขาเนี่ยมันคือพรแห่งพระเจ้าเลยนะครับเพราะเขาเนี่ยใช้เวลาในการหนีขึ้นไปบนแม่น้ำซึ่งแน่นอนนะครับผมตรงนั้นเองเนี่ยตรงจุดข้ามอ่ะฝรั่งเศสอาจจะกุมทัพเอาไว้อยู่แต่มันไม่สามารถเทียบอะไรได้กับทัพนโปเลียนถูกไหมเพราะฉะนั้นบูเคอร์เองเนี่ยรู้ดีนะครับสิ่งที่เขาต้องทำเนี่ยแค่จัดการกับไอ้ทัพฝรั่งเศสเล็กๆนี้ที่มันคุมทางข้ามแม่น้ำอยู่ก็จบแล้วและสุดท้ายก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับผมกองทัพฝรั่งเศสเนี่ยได้ยอมจำนนต่อบูเคอร์ซึ่งทำลายแผนของนโปเลียนหมดเลยนะครับนโปเลียนเนี่ยต้องการจะขึงบูเคอร์และทัพของเขาเอาไว้ให้ติดกับแม่น้ำให้หนีไปไม่ได้แล้วจากนั้นเนี่ยนโปเลียนจะบดขยี้ด้วยพลังปืนใหญ่ของเขาเลยถูกป่ะสุดท้ายบูเคอร์หนีไปได้แผนการล่มสลายไปอีกครั้งนึงแล้วแต่ก็โชว์ให้เห็นว่าทุกคนเนี่ยยังคงยำเกรงนโปเลียนอยู่แต่ดูเหมือนว่านโปเลียนเนี่ยจะไม่ยอมหยุดแค่นั้นนะครับผมเขาเนี่ยได้รุกคืบขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมจนกระทั่งได้เจอกับบูเคอร์อีกครั้งนึงแต่ในคราวนี้เองอ่ะบูเคอร์เองอ่ะก็มากับแท็กติกใหม่ที่ไม่ค่อยคุ้นชินกับความเป็นบูเคอร์เท่าไหร่โดยปกติแล้วเนี่ยตัวของบูเคอร์อ่ะจะเป็นสายแบบไปให้สุดทางเลยซึ่งมันก็อาจจะแลกมาด้วยความที่อาจจะประมาทลงอะไรแบบนี้นะแต่ในคราวนี้เนี่ยจากปากคำที่บูเคอร์ได้ยินมาได้ยินว่ากองทัพของนโปเลียนเนี่ยใหญ่ขึ้นกว่าเดิม2เท่าทำให้เขาเนี่ยนะครับผมระวังมากขึ้นและสุดท้ายเนี่ยก็สามารถกำชัยชนะเหนือกองทัพฝรั่งเศสในสมรภูมิแห่งลองมาได้นะครับผมและเมื่อนโปเลียนได้พบกับความพ่ายแพ้ก็ต้องถอยมาก่อนเลยนะครับเพราะว่าสูญเสียทหารไปจำนวนมากแต่หลังจากนั้นเนี่ยพอกลับมาตั้งหลักกันสักครู่หนึ่งนโปเลียนก็พร้อมลุยต่อและบุกไปชนะกองทัพของฝ่ายสัมพันธมิตรได้อีกครั้งแต่อย่างที่บอกกันไปนะครับแม้ว่าในตอนนี้เองอ่ะทางเหนือนโปเลียนจะบอกว่าเอาอยู่ครับแต่อย่าลืมนโปเลียนไม่ได้มีคาถาแยกเงาพันล่างนโปเลียนอยู่ได้แค่ที่เดียวเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเมื่อนโปเลียนไปอยู่ทางเหนือนะครับทางใต้ก็โล่งสิครับกองทัพของชวาร์เซนเบิร์กที่ใหญ่มากๆเนี่ยก็รวมทัพกันอีกครั้งนึงแล้วก็บุกเข้าไปยังกรุงปารีสอีกครั้งและในคราวนี้เนี่ยนโปเลียนน่ะก็ต้องลงมาป้องกันสิไม่อย่างนั้นก็เละสิครับผมถ้าไม่นโปเลียนเนี่ยเจอกับสถานการณ์ที่ยากลำบากมากๆเลยต้องขึ้นเหนือต้องลงใต้ต้องขึ้นเหนือต้องลงใต้และในคราวนี้เนี่ยจะข่าวว่านโปเลียนน่ะก็พ่ายแพ้มาแล้วถูกมั้ยก็ทําให้ชวาร์เซนเบิร์กเนี่ยมั่นใจมากๆและพร้อมที่จะยืนหยัดต่อสู้กับนโปเลียนเลยซึ่งในขณะเดียวกันนี่เองเนี่ยนโปเลียนก็ไม่ได้คิดแบบนั้นนะครับนโปเลียนคิดว่าชวาร์เซนเบิร์กเนี่ยต้องหนีอยู่แน่ๆแต่พอมาเจอจริงอ่ะนโปเลียนขนกองทัพมาประมาณ 20,000 กว่าชวาร์เซนเบิร์กมี 80,000 นะครับทําให้นโปเลียนเองเนี่ยไม่มีทางเลือกต้องหนีอย่างเดียวเท่านั้นนะครับผมซึ่งนโปเลียนเองเนี่ยนะครับก็พากองกําลังของเขาอ่ะหนีมาด้วยตัวของเขาเองเลยนะครับวิ่งฝ่าสมรภูมิไฟนะครับผมรวมไปถึงม้าของเขาเนี่ยก็ยังถูกฆ่าตายในศึกครั้งนี้ด้วยสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับผมนโปเลียนก็หนีออกมาได้สําเร็จนั่นเองซึ่งในการหนีออกมาในครั้งนี้เนี่ยนโปเลียนก็ยังได้พูดด้วยว่าตัวของเขาเนี่ยก็อยากจะมีความตายที่สมศักดิ์ศรีเหมือนกันแบบตายเพื่อประเทศชาติแต่แบบสู้ไปสู้มาเนี่ยความตายมันก็ไม่มาถึงเขาสักทีนะครับผมกระสุนเนี่ยบินไปมาบนอากาศตัดเสื้อของเขาแต่ไม่มีกระสุนไหนเลยอะที่มันมาโดนตัวของเขาได้นะครับผมทำให้เขาเนี่ยยังคงต้องสู้ต่อไปแม้ว่าจะเผชิญความพ่ายแพ้มาอีกนโปเลียนเนี่ยก็ยังไม่ละทิ้งความพยายามแต่ดูเหมือนว่าณตอนนี้ถึงแม้ว่านโปเลียนเนี่ยจะไม่ละทิ้งความพยายามอะแต่ฝรั่งเศสอะละทิ้งความพยายามไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนโปเลียนเนี่ยมีความหวังจะเดินทางไปยังดินแดนที่ฝรั่งเศสเนี่ยสูญเสียการควบคุมไปแล้วแล้วไปรวบรวมทัพที่ยังคงเหลืออยู่ตรงนั้นเข้ามาแล้วคอยมาบุกแยกโจมตีกันอีกครั้งเพราะตอนนี้กองทัพอ่อนแอเกินไปที่จะสู้ตรงๆได้แต่ในขณะเดียวกันที่นโปเลียนเนี่ยพยายามจะทำแผนให้เป็นจริงรวมไปถึงการตัดการเชื่อมต่อกันการส่งข้อมูลคุยการข่าวสารระหว่างทางบูเคอร์กับชวาร์เซนเบิร์กมันกลายเป็นว่ากรุงปารีสเนี่ยกับยอมแพ้ซะเองเพราะคนในเนี่ยก็ได้ส่งสารออกไปเลยนะครับว่าตอนนี้ให้มาบุกกรุงปารีสได้เลยความเชื่อมั่นในตัวนโปเลียนเนี่ยถูกทำลายไปหมดแล้วนะครับผมและทหารเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะสู้แล้วและพอเป็นแบบนั้นเนี่ยโปเลียนจะไปรวมทัพอะไรมามันก็ไร้ผลแล้วเลยครับผมกองทัพของบลูเคอร์ชวาร์เซนเบิร์กไม่ต้องไปสู้แล้วแค่เดินไปกรุงปารีสก็พอแล้วถูกไหมทำให้เหล่ากษัตริย์ของยุโรปเนี่ยก็เดินทางไปยังกรุงปารีสนะครับผมและสุดท้ายปารีสก็ได้ตกอยู่ในเงื้อมมือของกองทัพโคอาลิชันได้สำเร็จนะครับผมนโปเลียนได้สูญเสียเมืองหลวงไปแล้วนะครับแต่นโปเลียนเองเนี่ยก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับเตรียมที่จะรวบรวมกำลังและจะนำกำลังนั้นเนี่ยไปบุกที่ปารีสอยู่ดีแต่ดูเหมือนว่าในคราวนี้เองเนี่ยนโปเลียนจะมองไม่เห็นอยู่คนเดียวเลยนะครับว่ามันไปต่อไม่ไหวแล้วจริงๆนะครับผมมันสู้ต่อไม่ได้แล้วเหล่านายพลของเขาเนี่ยก็ได้หันหลังให้กับนโปเลียนจนหมดนะครับผมทำให้สุดท้ายนโปเลียนก็ไม่มีทางเลือกนะครับจำเป็นต้องยอมแพ้แล้วก็สละราชบัลลังก์ลงแล้วจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมดูเหมือนว่าทางกลุ่มสัมพันธมิตรเองอ่ะกลุ่มโคอาลิชันของยุโรปเองก็ยังมีความเมตตากับนโปเลียนอยู่บ้างนะครับเพราะนโปเลียนเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ยอมดีลอะไรเลยถูกไหมสุดท้ายเนี่ยต้องถูกบังคับให้ยอมแพ้แบบจำยอมจริงๆอ่ะเขาก็ยังได้ดีลให้ดีอยู่ดี
โดยนโปเลียนนะครับผมจะยังได้เป็นจักรพรรดิต่อไปครับแต่ไม่ใช่จักรพรรดิแห่งฝรั่งเศสเป็นจักรพรรดิแห่งเอลบาแทนนั่นเองซึ่งเอลบาเนี่ยก็เป็นเกาะเล็กๆที่อยู่ห่างจากชายฝั่งอิตาลีไปหน่อยนึงเท่านั้นเองนะครับผมเป็นเกาะเล็กๆเลยที่ไม่มีอะไรเลยครับแต่นโปเลียนก็ยังได้เป็นจักรพรรดิถูกไหมยังคงมีบอดี้การ์ดส่วนตัวอยู่ได้นะครับผมยังคงมีกองทหารขนาดเล็กอยู่ได้แล้วก็รวมไปถึงนโปเลียนเองเนี่ยก็ยังคงมีอำนาจล้นพ้นในเอลบาถูกปะแต่สำหรับนโปเลียนน่ะมันเป็นดีลที่แบบโอ้โหนี่คือพ่ายแพ้หมดรูปอ่ะเพราะอะไรจากคนที่มีพลังมากที่สุดอ่ะจากคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกในยุคนั้นน่ะแบบนี่คือเจ้าโลกอ่ะแบบนี่คือชายที่ทรงพลังทรงอิทธิพลที่สุดในโลกใบนี้พอแบบพูดว่าต้องเป็นจักรพรรดิแห่งเอลบามันเหมือนแบบเป็นการเยาะเย้ยถมถุยใส่หน้าตัวของเขาเลยถูกไหมล่ะครับแต่ก็อย่างว่าแหละครับมันก็ต้องจำยอมแล้วนะนี่คือสถานการณ์ของคนแพ้นะแถมในข้อตกลงเนี่ยฝรั่งเศสก็จะกลับสู่ราชวงศ์เดิมถูกป่ะซึ่งตรงนี้เองก็เท่ากับว่าการปฏิวัติฝรั่งเศสที่ทำมาเนี่ยเหมือนไร้ผลเลยถูกป่ะกูปฏิวัติกันมาทำไมวะสุดท้ายกษัตริย์ก็กลับมาเหมือนเดิมอยู่ดีนะครับอ่ะก็เป็นเรื่องของปฏิวัติฝรั่งเศสไปนะครับผมแต่เอาเป็นว่านโปเลียนเนี่ยก็ได้รับสัญญาจากฝรั่งเศสด้วยนะครับผมว่าถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้อยู่ในอำนาจเป็นจักรพรรดิแห่งฝรั่งเศสแล้วแต่เขาก็จะได้เงินเป็นค่าเพนชั่นต่อไปเนี่ยนะครับผมคือฝรั่งเศสก็ยังคงต้องจ่ายเงินให้กับนโปเลียนอยู่ดีถ้าจะให้พูดจะง่ายๆเนี่ยนโปเลียนก็คงจะถูกเออร์ลี่รีไทร์เลยครับผมก็คงจะเป็นประมาณนั้นนะครับแต่นะครับผมแต่นะครับมันยังไม่จบแค่นี้สิครับเรื่องราวของนโปเลียนเนี่ยหลายๆคนนะถ้าเราลองคิดมาว่าถ้าเราเป็นนโปเลียนจริงๆอ่ะเราจะรู้สึกว่าชีวิตของเราจบแค่นี้แล้วหรือเปล่าถูกไหมเพราะว่าแค่นี้มันก็ยิ่งใหญ่มากๆเกินที่ชายคนหนึ่งอ่ะจะสามารถฝันถึงได้แล้วอ่ะแต่สำหรับนโปเลียนไม่ใช่แบบนั้นนะครับและการแหกคุกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกใบนี้จะรอทุกคนอยู่ในตอนต่อไปของ Battle of Humankind ในวันนี้ได้เห็นถึงความพ่ายแพ้ของนโปเลียนไปแล้วและเดี๋ยวในตอนหน้าเนี่ยบอกกันเลยว่าเป็น greatest comeback of all time เลยนะครับผม comeback is real สุดๆเลยนะครับแต่จะเป็นยังไงไว้รอชมกันยังไงวันนี้หมดเวลาลงแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Battle of Humankind นะครับ